ไม่ได้สอนเพียงแค่วิชาการแต่เราสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจากคำกล่าวนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมได้ทุ่มเทสรรพวิชาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอนดังวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีบนพื้นฐานความเป็นไทยและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมตั้งอยู่ที่ถนนโคกนกสาลิกาบ้านสระแก้วตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่6บริหารงานโดยผู้อำนวยการเฉลิมพลชนะพานในปีการศึกษา2560มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น173คนมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทั้งสิ้น13คนโดยมีการแบ่งกลุ่มบริหาร4ฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มบริหารดังนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอรุณีรัตน์ขานนามกลุ่มบริหารงานงบประมาณนายสิทธิพงษ์คำพาผุยกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายอนันต์ต้นสวรรค์และกลุ่มบริหารงานบุคคลนายทองใบกุวังการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมปีการศึกษา2560กลุ่มบริหารงานวิชาการงานแผนงานและการประกันคุณภาพในทุกๆสิ้นปีการศึกษาคณะครูโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมและจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนโดยได้วิเคราะห์ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการจัดการศึกษาผลการสอบโอเน็ตการสอบเข้าเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้นและผลงานต่างๆของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการในปีถัดไปอีกทั้งได้มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบโดยคณะครูทุกคนมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมได้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางครูผู้สอนมีการจัดทำแผนสร้างบรรยากาศที่ดีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นการใช้สื่อด้าน DLIT และโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งานของทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนนอกจากนั้นยังได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นและกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในปีการศึกษา2560นี้โรงเรียนได้รับนโยบายในการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community โดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมพลชนะพานได้จัดให้คณะครูได้ปรึกษาหารืออภิปราย
พื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนร่วมกันซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์เพื่อสรุปผลการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปงานกิจการนักเรียนโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมมีจำนวนเด็กไม่มากฉะนั้นจึงทำให้การทำงานในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นครูรู้จักนักเรียนและความประพฤติของนักเรียนทุกคนเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดีครูที่ปรึกษาจะประสานกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม12ประการงานบริการอาคารสถานที่และภาคีเครือข่ายชุมชนโรงเรียนมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนจนได้รับการยอมรับจากชุมชนรวมถึงได้มีการบริการแก่ชุมชนทั้งในด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์รวมถึงบุคลากรเพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนภูสังใหญ่วิทยาคมได้มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรและหลักฐานการปฏิบัติราชการการลงเวลาปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการและด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนครูไม่มากจึงอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องมีกิจกรรมหรืองานสิ่งใดก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันและทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยได้เข้าร่วมการอบรมในสายการปฏิบัติงานและในสายงานที่ตนเองชื่นชอบทำให้บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งอกตั้งใจของคณะครูทุกคนกลุ่มบริหารงานงบประมาณการบริหารงานงบประมาณเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนรวมทั้งการจัดหารายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อครูและผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนภูสางใหญ่วิทยาคมทุกคนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป